มาที่กองละครรอยฝันตะวันเดือดนะคะณเดชน์กับยาย่าเนี่ยก็สนิทสนมกันนะคะแต่ว่าสำหรับฉากนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เป็นฉากหวานๆในห้องนอนค่ะของริวแล้วก็หมอมายูมิเนี่ยนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยจะเล่นออกมาเป็นแบบไหนเมื่อเจอฉากหวานๆนะคะไปติดตามค่ะจะเป็นพระนางคู่ขวัญเล่นละครคู่กันอยู่บ่อยๆแต่ณเดชน์และยาย่าที่ต้องมาเข้าฉากสวีทหวานเล่นละครรอยฝันตะวันเดือดก็ยังมีอาการเขินโดยเป็นฉากที่ริวพูดคุยบอกรักกับหมอมายูมิพร้อมวางแผนจะมีลูกด้วยกันงานนี้สองพระนางได้พี่หนุ่มกริดติวเข้มความหวานเพื่อให้ฉากน่ารักน่ารักฉากนี้ผ่านฉลุยค่ะอย่าแตะอ่างนะนี่สามีภรรยาเนี่ยเขาเรียกว่าจูจีกันจ้ะที่รักก็ยังมีนะก็ยังมีอารมณ์เขินๆบ้างอะไรเงี้ยมันมีค่ะมีอยู่แล้วฉากเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นฉากที่ยังเห็นความทะลึ่งทะเลนของริวอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นบอกว่ามีลูกหนึ่งคนส่วนคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกอ่ะโอ้โหจะทั้งแบบว่าสิบเป็นสิบคนเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความทะลึ่งทะเลนแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความเรื่องของความรักจริงๆความซีเรียสแล้วก็เรื่องของหน้าที่รับผิดชอบที่ตัวเองต้องทำอยู่อะไรเงี้ยก็สำหรับใครที่อยากดูมายูมิกับริวนะครับผมทั้งตีกันนะฮะต่อยกันฟาดหางจระเข้กันแล้วก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันเนี่ยก็รอดูได้เลยนะครับผมรับรองว่ามีฉากที่แบบว่าเหมือนคลื่นน้ำทะเลครับบางทีก็คลื่นลูกเล็กบางทีคลื่นลูกใหญ่แต่ว่ามีทุกคลื่นตลอดแน่นอนครับทั้งเรื่องครับผมเป็นกำลังใจให้กับริวแล้วก็มายูมิค่ะว่าความรักของทั้งสองคนจะสมหวังหรือเปล่าจะมีใครตายไหมจะหลังจากคืนนี้เราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอะไรใช่ครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันให้กำลังใจนักแสดงทีมงานนะครับผมผู้จัดผู้กำกับทุกคนด้วยแล้วกันครับผมนี่แค่ฉากหนึ่งในความหวานในละครรอยฝันตะวันเดือดเท่านั้นแฟนๆณเดชน์ยาย่าก็อดใจรอชมละครเรื่องนี้กันปีหน้าค่ะโสภิดาสุคันโทรายงานนี่ขนาดเบื้องหลังนะคะเราดูไปยังยิ้มไปเลยอะถ้าแฟนๆก็คงจิกหมอนกัดหมอนนะฮะที่ทำตัดต่อเสร็จแล้วออกอากาศเนี่ยนะคะต้องคอยชมกันนะคะมีลูกสัก6คนใช่ไหม10